สวัสดีครับทุกคนนะครับผมกิตติสันนะครับวันนี้จากกิจทีวีนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับทำไมนะครับสเปซนะครับหรือว่าความจุของไดรฟ์คุณนะครับหายไปนะของผมมันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่านะครับตัวเนี้ยนะครับอยู่ดีๆตอนแรกผมก็เห็นเมื่อประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ก่อนนะผมยังเหลืออีกเป็น100กิกนะครับ80หรือเกือบ100กิกนะครับทำไมมาวันนี้ดีๆผมก็ไม่ได้โหลดอะไรนะครับแล้วอยู่ดีๆมันหายไปกับตรงไหนนะครับเราไม่รู้นะเราพยายามหานะวิธีการหาปกตินะครับธรรมดานะครับผมจะมีวิธีการแก้ปัญหาข้างหลังนะครับแต่ว่าปกติธรรมดาเราก็ไปหาดูนะครับดูนะผมใช้ SSD นะครับ256กิกนะครับตอนนี้ความจุเต็มมันก็แค่231นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่8กิก9กิกเท่านั้นพูดง่ายๆ10กิกนั่นแหละมันหายไปไหนอีก220กิกนะครับเราก็พยายามดูนะผมเปิด hidden แล้วนะครับก็คือหาไฟล์ที่มันซ่อนไว้นะครับอันนี้ให้มีไฟล์ที่ซ่อนไว้คือตรงนี้นะครับผมก็ลองไปเช็คนะครับคลิกขวา property นะ5กิก6กิก6กิกนะครับผมก็ไล่ทุกอันเลยนะครับ6กิก user ผมเท่าไหร่ก็อีก6กิก12โปรแกรม data 3กิก12 15โปรแกรมไฟล์ x 8615กิกแล้ว20กิกแล้วกันเนี่ย20กิกแล้วนะครับ20กิก30กิก30กิกเนี่ยนะครับผมก็พยายามไล่อันนี้มัน30กิกนะครับแล้วปรากฏว่าผมไล่มันได้แค่30กิกเองผมก็เลยแบบเฮ้ยงงที่เหลือมันหายไปไหนวะอีกตั้งเท่าไหร่100กว่ากิกนะครับ100กว่าคลิปมันหายไปไหนได้ยังไงนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชหานะครับวิธีการนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็นานพอสมควรแหละนะครับก็ตอนนี้ก็มีรู้วิธีละนะครับรู้วิธีนะครับก็คือนะครับให้เราไปโหลดโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Win Directory Stack นะครับโหลดมาปุ๊บคุณก็ติดตั้งปกตินะครับติดตั้งปกติแล้วนะครับคุณก็เข้าโปรแกรมเลยนะครับโปรแกรมอะไรเข้ามันไปนะครับ Win Stack มันก็จะถามว่าคุณอยากเช็คกิกไหนนะครับซึ่งผมก็จะเช็คกิกนี้นะครับกิกอื่นได้อื่นผมก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าผมจะเช็คกิกนี้แหละนะได้นี้แล้วได้ซีเป็นได้หลักนะครับโอเคไปเลยมันก็จะทำงับนะครับคือเราก็จะรู้แหละว่าเนี่ยนะครับเนี่ยมีได้ซีทั้งหมด180กิกนะครับมันต้องมีเยอะกว่านี้ดินะครับเนี่ยมาละเริ่มมาละเห็นไหมเริ่มมาเรื่อยๆละเห็นปะเพราะว่าผมใช้ไปเท่าไหร่เพราะผมใช้ไป200ประมาณ220ต้องมาตรงนี้ประมาณ220คือมันจะเริ่มหามันหาแบบเต็มนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมมันหาแบบไม่เต็มนะที่จริงตอนแรกผมเหลือแค่4กิกเท่านั้นนะผมลบไปพวกอะไรที่อยู่ในรีไซเคิลบินนะครับก็ปรากฏว่าบ้าไปแล้วนะครับที่มันบอกว่าผม5กิก10กิกเนี่ยที่อยู่ใน Windows โปรแกรมไฟล์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับWindows เนี่ยมันบอกผมแค่5กิกแต่จริงมัน20นะครับแล้วก็ User เนี่ยจริงมันบอกผม5กิกเหมือนที่จริงมัน170นะครับก็คือหลักๆเลยคืออยู่ตรงนี้แหละนะครับมานั้นแหละนะครับก็เราก็มาดูกันนะโปรแกรม Data พวกนี้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กไฟล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไฟล์บ้าอะไรวะ 8.5 กิกเก็บไว้ก่อนซึ่งถ้าเราเข้าดูใน Windows Explorer ธรรมดาเราจะไม่เห็นนะครับว่ามันมีแบบนี้นะครับงงเหมือนกันนะครับก็หลักๆก็ต้องเป็น User นี่แหละนะครับ User แล้วเราเข้าไปดูว่าตรงไหนมันกินเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นนะครับเริ่มเห็นละนะครับตรงนี้ว่ากินเท่าไหร่นะครับผมก็ที่จริงผมเนี่ยไปดูแล้วแหละครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็นไฟล์ไหนนะครับซึ่งมันคือไฟล์ปัญญาอ่อนดีบักมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน150กิกนะครับลบแม่นเลยนะครับผมก็จะลบนะครับลบไปเลยอะไรเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับ150กิกแน่ผมไม่รู้เลยมันคืออะไรนะครับที่จริงโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมเหรียญนะครับเหรียญ NEO ที่ผมสเต็กอยู่นะครับซึ่งผมก็สเต็กหลายเหรียญแล้วว่านะครับโอเคจบละโดนละทีเดียวนะครับก็เหลือเยอะเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีอันอื่นอีกนะที่เขาบอกว่าอะไรง่ายๆคือผมอาจจะยังไม่รู้หลายอย่างนะครับผมก็จะมีหลายๆเหรียญแหละนะครับแต่เหรียญพวกนี้ผมว่ามันยังเล็ก3กิก5กิกเนี่ยโอเคนะครับปกตินะครับแต่เมื่อกี้ที่มันเป็น10กว่ากิกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่ละ100กว่ากิกไม่ใช่ละนะครับ นั่นคือปัญหาไอ้เพจไฟล์นี้ด้วยแต่ผมไม่หาก่อนนะครับวิธีการหาว่าพวกนี้มันเซฟหรือเปล่านะครับไอ้พวกไฟล์แบบนี้นะครับแล้วไฟล์แบบนี้เวลาคลิกก็อยู่ตรงนี้ได้นะสามารถดูได้นะเช่นไปคลิกไฟล์นี้มันก็จะไปหาไฟล์นั้นอะไรประมาณนี้นะนี่ ผมไปคลิกนะครับเมื่อกี้โอเคตายละยาวเลยแป๊บนึงนะครับกำลังมุนๆอยู่โอเคผมคลิกไฟโอเคเราสามารถที่ไปเสิร์ชได้นะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันคืออะไรนะมันคืออะไร page file .sys นะครับมันคืออะไรนะครับเราสามารถไปเสิร์ชได้นะว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับถ้าคุณอ่านภาษานะครับภาษาอังกฤษออกก็จะเร็วหน่อยนะครับเช่นตัวนี้นะครับI don't know for sure but I think Angular server will stop responding if you will force to restart อะไรไม่รู้นะครับมันบอกว่าอาจจะโดนเป็นไฟล์ของ Windows นะครับที่ใช้วิ่งที่ใช้นะครับถ้ามันแรมไม่พอนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ดีก็ถือว่าโอเคก็เก็บไว้นะครับโอเคประมาณนั้นไม่มีอะไรนะครับก็สามารถทำได้ก็จบแล้วครับแค่นี้แหละนะครับใครก็งงว่าผมใช้ Google แล้วทำไมมันเป็นตัวนี้นะ Pre-search นะครับคือ Pre-search นี่มันเป็นคล้ายๆแบบ Google นั่นแหละคือมันเสิร์ชใน Google แต่ว่าคราวนี้มันเสิร์ชที่อื่นได้ด้วยนะครับข้อดีของมันนะครับคือตัวนี้นะครับเวลาเราเสิร์ชนะครับเราจะได้เหรียญด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับมีคุณค่านะครับ1เหรียญเนี่ยเท่ากับประมาณเท่าไหร่ว่า10 บาทเนี่ยแหละนะครับ10 บาทหรือเปล่าประมาณนี้แหละนะครับก็เสิร์ชครั้งหนึ่งนะคุณก็จะได้ 0.25 นะแต่ว่ามันมีแม็กซิมัมนะว่าเสิร์ชครั้งหนึ่งก็ได้หลายบาทว่าวันหนึ่งเนี่ยมันได้แค่8เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งเสิร์ชครั้งหนึ่งก็ต้องประมาณ8 4 3 2 3 2ครั้งอ่ะนั่นแหละนะครับพอครบ 1,000 คุณก็จะถอนได้นะอันนี้เป็นเหรียญคริปโตนะเหรียญคริปโตนะใครไม่รู้ก็ค่อยคุยกันนะผมจะทาเก็บเหรียญคริปโตอยู่นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับโปรแกรมนี้หาได้นะฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิตติศักดิ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ